ย่อให้คุณเป็นหมู่บ้านแดงทีนี้หมู่บ้านแดงของคุณคุณมีวาระซ่อนเร้นดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่เลิกเราต้องพูดให้เข้าใจนะหมู่บ้านสีขาวต้องมีใช่ไหมไม่มียาเสพติดไม่มีไม่มีใครเข้าไปว่าคุณหรอกหมู่บ้านสีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมว่าไปสิแต่คุณต้องมีจุดมุ่งหมายคุณตอบเขาได้ครับไม่ใช่ว่าโอ้ยถ้าใครไม่เห็นด้วยไล่ออกนอกหมู่บ้านไปนี่ฉันหมู่บ้านแดงต้องเอาอย่างนี้หมู่บ้านนี้จะเป็นประชาธิปไตยไม่เอาอำมาตย์ไม่ได้ไม่เอาเพราะไม่เอาเจ้าอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ได้แล้วทำนูเขียนไว้แล้วทำนูก็เขียนไว้แล้วนี่ไม่งั้นก็ต้องไปอยู่หมู่บ้านทางฝั่งเขมรนู่นนะได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนี่ผมพูดอย่างนี้นะด้วยเหตุด้วยผลนะท่านจำนองถูกต้องท่านสุธีครับผมก็จะเสริมว่าเพราะว่าอย่างการเมืองสมัยก่อนถ้าเราจำได้มีอยู่ช่วงนึงก็มีแบ่งเป็นเทพกับมารเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายเหมือนกันก็แบ่งกันเทพกับมารอยู่ไปอยู่ไปไม่รู้ไหนเทพไหนมารแล้วตอนนี้นะนั่นคือมันไม่มีที่มาที่ไปคือมันเขาก็ว่าเขาดีอีกคนบอกพวกไม่ดีนะก็เรียกว่าเป็นมารไปพวกดีก็เป็นเทพแต่อยู่ไปอยู่มาไม่รู้พวกไหนเทพมารกลับกันแล้วเทพเป็นมารมารเป็นเทพแล้วทีนี้มาที่สองก็มันมีกับเหลืองกับแดงมันมีที่มาที่ไปนะครับเพราะท่านผู้ชมครับเพราะเหลืองเนี่ยมันมาที่มาของเราที่คำว่าเหลืองเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรผมว่าผู้ชมต้องจำได้ผู้ชมต้องรู้ประวัติความเป็นมาของสีเหลืองไม่ใช่เยลโล่สีเหลืองแล้วก็เฉยๆอย่างนั้นไม่ใช่ใส่เสื้อสีเหลืองมันไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆสีเหลืองมันไม่ได้เกิดมาลอยๆเพราะสีเหลืองเป็นสีที่เราเติบโตมานานว่าพระองค์ท่านเนี่ยประสูติวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์ซึ่งวันจันทร์ฉลกของไทยก็คือสีเหลืองแล้วเราใส่เสื้อสีเหลืองเดี๋ยวนี้ผมไปออกกำลังวันจันทร์ผมใส่เสื้อสีเหลืองกันไปวันจันทร์วันอังคารใส่สีชมพูนี่เรานัดกันไปเนี่ยแต่เราไม่ได้แบ่งแยกแต่เราถือว่าเทิดทูนในสิ่งเหล่านี้เป็นเทลักษณ์แห่งการเทิดทูนและอย่างหนึ่งก็คือคนไทยทุกคนก็จะมีเสื้อสีเหลืองอยู่ที่บ้านทุกคนเลยทุกคนเลยเพราะมันเคยจัดงานปีมหามงคลมีหลายๆตัวด้วยตั้งนานแล้วคุณได้เลิกผมนี่ใส่มาตั้งแต่พันธมิตรยังไม่ตั้งเลยแล้วทีนี้เป็นข้าราชการเหมือนกับเป็นคนดีพันธมิตรที่มาซึ่งใส่อยู่แล้วโอ้ยใส่มาตั้งนานแล้วผมท่านผู้ชมก็พันธมิตรที่มาใส่สีเหลืองเพราะเหตุว่าหนึ่งข้อใช่ไหมที่บอกว่ารัฐบาลทักษิณที่เขาไม่เอาเจ้าที่เขาจะไปล้มล้างเจ้าล้มล้างเนี่ยหลายเรื่องตั้งแต่เราเอาเจ้าผมเลยใส่เสื้อสีเหลืองกันมานั่นแหละเป็นต้นเหตุไม่ให้เกิดความแบ่งแยกแต่เป็นการเทิดทูนเป็นการว่าพวกเราเนี่ยพวกดีนะแต่ว่าถ้าใครจะมาแต่ถ้าใครส่วนบุคคลอีกเรื่องนึงแต่ในภาพรวมแล้วมันเป็นสร้างพลังร่วมกันให้สร้างพลังร่วมกันใส่เสื้อเป็นยูนิตี้เดียวกันมามันนึกเหิมใส่เสื้อสีเดียวกันเสื้อเหลืองก็ขายดิบขายดีตอนนั้นน่ะแล้วตีเมื่อสีแดงเนี่ยมันมาทีหลังมันก็มีที่มาที่ไปทำไมต้องแดงเพราะแดงหมายถึงเราเหมือนดูพวกคอมมิวนิสต์สมัยก่อนใช่ไหมพวกแดงใช่ไหมมาจากคอมมิวนิสต์สมัยก่อนแต่เสื้อไม่ได้ใส่เสื้อนะคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใส่เสื้อสีแดงก็ไม่มีแต่เขาเรียกว่าพวกจีนเป็นจีนแดงเขาเรียกนะจีนแดงพวกแดงนะครับแล้วกลุ่มก็ตั้งชื่อกลุ่มเป็นแบบแนวร่วมก็เอาแนวคิดของสังคมนิยมมาสังคมนิยมแนวร่วมเพราะงั้นที่มาที่ไปแล้วก็ตรงกันไปหมดเพราะเป็นอย่างนี้ถามว่าไอเราไม่พูดให้มันแบ่งแยกหรือเราไม่พูดแยกแยะหรือถ้าเราพูดแยกแยะไม่แบ่งแยกแต่ว่าที่มาที่ไปเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขาประพฤติปฏิบัติดีเป็นสมมติติดสีเนี่ยถ้าเขาไม่เอาสีแดงมาเป็นสีสมมติเหลืองเขาเป็นน้ำเงินอย่างพักอะไรเนี่ยเขาเอาน้ำเงินเขาบอกเขาเอาเจ้าเขาพักน้ำเงินนะเขาเอาเจ้าสีฟ้าก็อีกพักนึงเขาบอกเขาเอาเจ้าเหมือนกันสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์อย่างว่าไปว่ากันไปแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอการแบ่งแยกที่ว่าท่านผบ.ทบ.ก็ดีหรือใครก็ดีที่จะพูดว่าเนี่ยทำบางพวกทำให้เกิดแบ่งแยกบางพวกทำเรื่องดินแดนก็ทำให้เกิดแบ่งแยกก็เสียดินแดนเนี่ยไม่อยากให้ใครพูดเงียบๆไว้พอถ้าพูดแล้วแบ่งแยกทำให้เกิดสงครามก็ให้เกิดเป็นแบ่งแยกไอ้นี่คือคนบางคนเนี่ยเหมือนกับตัวเองทำความผิดก็ไม่อยากให้ใครพูดตรงนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ว่าครับมันเป็นการสรุปโจทย์ที่มันถูกไหมครับมันผิดนะสรุปโจทย์มันผิดอ่ะผมว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริหารอยู่เราทำความผิดแต่เราไปเอ็ดลูกน้องมันเตรียมเด็กนักเรียนจะเดือนขบวนแล้วผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเราทำความผิดไปทุจริตหรือไปทำอะไรผิดเนี่ยเหมือนกับนักเรียนจะไปประท้วงอาจารย์ใหญ่แต่อาจารย์ใหญ่ก็มาด่าครูน้อยครูน้อยมาด่าผู้ช่วยทำไมปล่อยให้เด็กมาประท้วงจริงจริงเด็กก็ไม่พอใจอาจารย์ใหญ่ไม่พอใจอาจารย์ใหญ่เพราะมันรู้พฤติกรรมมันเกิดจากการกระทำใช่ไหมทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตัวเราเองของตัวเราเองไม่ได้ทั้งคนอื่นแต่ว่าเรากลัวปกปิดเพราะเขาเปิดเผยมาทำให้เกิดแบ่งแยกไม่สามารถคีกันนะเรื่องเล็กน้อยเรื่องเท่านี้พูดกันได้ครับนะพูดกันได้ที่จริงพอพูดแล้วก็พูดไม่ได้อีกนะที่ว่าพูดกันได้นะเหมือนกับมีบางคนบอกว่าครับทำไมต้องขโมยด้วยมาขอกันดีๆก็จะให้กินก็ได้แต่พอเขามาขอจริงๆไม่ให้ไม่ให้เพราะฉะนั้นแค่สำนวนใช่ไหมเหลืองแดงแล้วก็มาดีชั่วใช่ไหมมาดีทีนี้มาสรุปทีนี้คนเองก็กินปูนรอนทองสมมติสีเหลืองสมมติเขาเป็นคนดีอีกคนนึงก็ชั่วทันทีครับอีกพวกนึงเขาก็เหมือนเขาก็รู้ตัวเขาอยู่
ขาอยู่อีกพวกนึงทันทีเลยเพราะฉะนั้นคนที่ขณะนี้ที่แบ่งแยกกันเนี่ยมันโดยพฤตินิสัยเดิมเขานิสัยที่เขาสมมติว่าเดินมาพวกนี้เขาคิดเหมือนกันหมดเลยอีกฝ่ายนึงก็คิดเหมือนกันหมดมีจิตอาสามีเสียสละมีอะไรเนี่ยอีกพวกนึงไม่ใช่ทั้งนั้นเลยเขามาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรหรือบางคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าในใจเนี่ยเขามีอย่างเพื่อนผมคนนึงก็บอกว่าไปร่วมกับกระบวนการสีแดงอย่างเงี้ยได้เงินไปพูดเขาบอกเขาไม่ได้หรอกเขามาเองด้วยใจสุจริตใจสุจริตใจแต่ถามมันลึกๆของเขาเนี่ยยังอยากได้ไหมเขาอยากได้ไหมในสิ่งเหล่านี้เขาอยากได้แต่เขายังไม่ได้ตอนนี้แต่เขามาร่วมขบวนการตรงนี้แต่ถามว่าสีเหลืองเนี่ยมาเสียสละกันซึ่งเรามองเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไปคลุกคลีกันอยู่เนี่ยก็พูดให้คนอื่นได้ฟังได้เข้าใจเพราะท่านผู้ชมครับมันมีที่มาที่ไปการแบ่งแยกกันเนี่ยถ้าใครจะไปพูดความจริงถือว่าแบ่งแยกนี่ไม่ใช่นะครับพูดความจริงในสิ่งที่มันผิดพลาดในสิ่งที่ควรจะยุติก็ต้องพูดให้รู้กันต้องยุติทันทีครับทีนี้ประเด็นเรื่องความแตกแยกเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากว่าถ้าเป็นตาสีตาสาพูดก็คงไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่แต่นี่ระดับผบ.ทบ.พูดเนี่ยแล้วทั้งสองท่านเองก็เป็นราชการที่ผ่านระบบผ่านระเบียบมาเยอะเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองถึงความแตกแยกที่ผบ.ทบ.พูดเนี่ยจริงๆแล้วมันแตกแยกกันโดยประชาชนแตกแยกกันเองสื่อทำให้แตกแยกหรือว่านักการเมืองทำให้แตกแยกครับมันก็อยู่ที่ตัวของเราด้วยนะอย่างสมมุติว่าถ้าเผื่อประชาชนมีภูมิคุ้มกันคือมีปัญญาเนี่ยครับมันยุคยังไงมันก็ไม่แตกแยกอ่ะนะมันก็ไม่แบ่งแยกอะไรทั้งหลายนะครับก็ยังรู้ว่าเราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศนี้เรารู้เราเป็นคนไทยเราก็อย่างว่าเราแทนที่เราจะแบ่งแยกเราก็เปลี่ยนเป็นแบ่งปันอะไรเงี้ยแทนที่จะบอกเออแบ่งแยกเราก็แบ่งปันกันแบ่งปันคำว่าแบ่งปันก็คือแค่บิดนิดเดียวก็ได้แล้วคือเราแบ่งปันอะไรแบ่งปันความสุขนะเราแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเราแบ่งปันอะไรต่ออะไรให้กับพี่น้องร่วมชาติของเราครับนะแทนที่จะมาอ้างว่าแบ่งแยกแล้วขอโทษกูก็เอาใส่กระเป๋ากูคนเดียวกูรวยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชี้เขาว่าพวกมึงแบ่งแยกที่จริงมึงเอาคนเดียวอ่ะทำไมไม่คิดเราเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองว่าเราแบ่งปันสินะแบ่งปันให้คนในชาติของเราได้รับสิ่งเท่านั้นเท่านี้เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันเฉลี่ยกันคุณก็พูดแต่แบ่งแยกอ่ะทำไมก็คุณสร้างให้มันแบ่งปันมั่งไม่ได้อะไรเงี้ยก็มองมุมต่างๆกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าบ้านเมืองเราก็จะน่าอยู่ไม่ใช่ว่าพูดจาอะไรโดยไม่ดูตัวเองใช่ไหมการพูดที่มันอะไรๆมันก็ไม่ได้บวกมันเหมือนกับเราไม่มีวุฒิภาวะนะเราเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอายุก็แก่นะทั้งวัยวุฒิทั้งอะไรเราจะพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเขาได้เอาไปเป็นแบบอย่างได้นะไม่จะไปพูดออกไปแล้วก็ไปสาดเสียเทเสียให้คนอื่นมันต้องพูดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีปัญญามีหลักคิดนะท่านอาจารย์จำนงเขาก็จะได้จันโลงบ้านเมืองให้ดีขึ้นคือถ้าพูดปั๊บเนี่ยผู้ใหญ่พูดสักไม่ต้องมากหรอกครับพอพูดออกมาสักสมมติประโยคเนี่ยถ้าเป็นประโยคที่มันถูกต้องที่มันได้น้ำได้เนื้อนะคนก็ลุกเช้าโอ้ใช่ไหมครับสรรเสริญสรรเสริญเลยหรือว่าจริงๆเนี่ยทางด้านทหารเนี่ยเขาไม่ได้ศึกเขาไม่ได้แตกฉานในเรื่องการให้สัมภาษณ์หรือเปล่าว่าจริงๆเจตนาดีนี่แหละแต่ว่าพอสื่อออกไปปุ๊บเนี่ยความหมายมันกลายเป็นตีกลับมาเนี่ยความไม่เข้าใจในเรื่องการสื่อหรือว่าความไม่แตกฉานในการสื่อหรือเปล่าครับที่ผมว่าไม่คงเพราะว่ามีการถามไปเปิดว่าไม่รู้ว่าสื่อทำให้แตกแยกหรือเปล่าซึ่งตนก็ไม่แน่ใจแต่พูดนี่ไปในตรงนี้คือผมคิดว่าเขาคิดกันคือเจ้าตัวนะคนอย่างสมมติว่าท่านผบ.ทบ.เราพูดถึงเนี้ยท่านคิดไปเองท่านคิดไปสรุปจบเอาเองหลักคิดท่านมีอยู่อย่างนั้นว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างบางเรื่องสมมติว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านบอกพวกเด็กไม่ต้องพูดหรอกพวกนี้ไม่ต้องมาพูดสื่อพวกนี้พอพูดออกไปแล้วเนี่ยคล้ายๆว่าทำให้เกิดอะไรเสียหายขึ้นมาทำให้เกิดคนต้องคิดไปต่างๆนานารุ่งเช้าก็เป็นข่าวแล้วผมสมมติว่าไอ้ฝ่ายสื่อพูดอะไรออกไปที่รู้ข่าวคราวมาสมมติเอาสมมติว่าเรื่องกกต.ไปเนี่ยที่สื่อออกบอกว่าสงสัยจะไปลงไปเปิดบัญชีไม่กลับมาบางคนก็ไม่กลับมาบางคนนะป้าไม่ยายไม่กลับมาต้องโทษท่านอธิบดีสุดยายประมวลบอกภาวนาไม่กลับมายายประมวลผมดูช่องของเราเนี่ยแต่ว่าไอ้บางคนเขาบอกว่าที่สื่อไปบอกว่าเขาไปอาจจะไปลงทะเบียนนะไปอะไรไอ้โทษไปเปิดบัญชีเพราะบัญชีต่างประเทศเนี่ยไปคนเปิดแทนไม่ได้ก็คิดได้หมดวันนี้คุยท่านตุเทียท่านรู้ว่าไหมมันคนโง่ถึงขนาดนี้มันกกต.แต่คนบางทีที่คำว่าตายน้ำตื้นมันมีไหมไอ้เราก็บางทีก็ไม่รู้นะถ้ายังไม่เกิดหรือเราไม่รู้เราก็เพียงแต่คาดคะเนก็เชื่อเขาไม่ว่าเขาก็พูดแต่ว่าเราก็ฟังไว้แล้วก็บอกว่าที่ว่าคำว่าตายน้ำตื้นมันก็มีเยอะบางทีไม่น่าทำ
นะครับไม่งั้นเนี่ยกกต.รุ่นก่อนไม่ไปติดคุกติดตารางกันซึ่งไม่น่าเลยเนาะ4ปีทั้งศาลชั้นต้นศาลชั้นแล้วคนดีทั้งนั้นเลยครับคนดีของแผ่นดินหมดเลยอดีตอธิบดีอดีตปลัดกระทรวงใช่มั้ยอดีตผู้ว่าอะไรเนี่ยโอ้หลายอย่างครับท่านจารุพัฒน์คนเดียวที่ท่านอธิบดีเมตตาไปยื่นเรื่องให้พิจารณาตัวเองเนี่ยเพราะว่าหลักคิดของคนที่ผมว่าหลักคิดของผู้ใหญ่นะครับถ้าจะพูดจะทำอะไรนะครับวาจาที่จะออกมาผู้ใหญ่บางคนแหมท่านพูดออกมาได้จับใจนะท่านพูดผู้ใหญ่หลายคนนะครับต้องเป็นมัธุรสวาจาที่ออกมาได้น้ำได้เนื้อที่คนมาสรรเสริญบ่รุ่งเช้าก็คนชมโอ้ท่านพูดได้ดีมากสิ่งเหล่านี้ทีนี้มันถามว่าทำไมคนเราเรียนรู้กันได้สิ่งเหล่านี้แล้วต้องเตรียมกันได้สมมติเป็นหลักสมมติเราจะไปเอ็ดเรสที่ไหนหรือจะให้สัมภาษณ์ที่ไหนเนี่ยเราจะต้องเตรียมก่อนใช่ไหมเตรียมที่จะพูดอะไรไม่ควรพูดทำไมงั้นก็พูดให้ภรรยาฟังก่อนก็ได้ว่าเป็นไงวิเคราะห์ดูที่ว่าเป็นไงฉันพูดวันนี้อย่างน้อยก็เป็นคนที่ใกล้ตัวแล้วจริงใจที่สุดว่าเออมันจริงใจที่สุดเลยดีก็ว่าดีแล้วไม่ดีก็ว่าเอออย่าพูดเลยนี่ถ้าเกิดพร่องออกไปพับมันก็เสียหายที่เสียหายกับใครเพราะมันเป็นผู้นำของบ้านเมืองอันนี้ท่านมองว่าการพูดคราวนี้เนี่ยทางกองทัพเนี่ยได้แต้มหรือเสียแต้มโอ้โหมันไม่รู้จะเสียยังไงเราก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าถ้าที่สื่อออกไปแล้วผมว่ามันเสียแต้มมาพูดออกมาแล้วนี่เสียแต้มมากเลยไม่ได้กำไรเลยที่ออกมาเนี่ยไม่รู้จะได้กำไรช่วงไหนจะได้อยู่นิดเดียวแต่ตอนหลังนี่จะได้ว่าหมู่บ้านแดงนี่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี่ได้ข่าวว่ากองทัพก็กำลังเอาใจใส่เอาใจใส่แล้วแล้วก็มาตรา112นะมาตรา112ก็ยังไม่ค่อยยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนแต่หมู่บ้านแดงเห็นว่าออกไปแล้วเพราะถือว่ามันผิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนอันนี้เพิ่มเติมให้ท่านจำลองนิดนึงก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามนะครับที่มีข่าวออกมาหลังสุดคือนายทองทวีพิมพ์เสนได้แจ้งแล้วก็บอกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยชี้ว่าการจัดตั้งหมู่บ้านที่เรียกหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะครับเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457ใครจะจัดตั้งหมู่บ้านตำบลหรืออำเภอโดยไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้นั้นการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงหรือตำบลอำเภอเสื้อแดงเนี่ยถือว่าไม่มีสิทธิ์เป็นเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องเข้าไปดูแลในเรื่องเหล่านี้ครับอันนี้ก็ถือว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ทำแล้วใช่ไหมได้ทำแล้วผมว่าก็โอเคทุนน่าจะถูกต้องแล้วทหารก็ต้องตามไปถ้าหากว่ามีเหตุการณ์จะรุนแรงขึ้นอะไรเนี่ยสร้างผมอาวุธกันหรืออะไรกันนะครับนั่นหลักเกณฑ์ในการที่จะบอกว่าแตกแยกเพราะว่าคนนั้นคนนี้จริงๆก็อาจจะไม่ใช่ตายตัวไปขนาดนั้นทีเดียวใช่ไหมที่ท่านอธิบดีบอกครับมันคือแบ่งแยกแตกแยกนะมันจะไม่เหมือนกันถ้าแบ่งแยกนี่หมายความมีกระบวนการหลายอย่างมันมีกลวิธีคือแบ่งคนแบ่งพวกแบ่งอะไรเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่คำว่าแตกแยกนี่หมายความว่าคนมันความคิดความอ่านมันคิดแตกแยกกันอะไรกันมันแตกแยกนะคอมมิวนิสต์อะไรแต่ไอ้พวกนี้มันเป็นคอมมิวนิสต์หลงยุคนะขนาดคอมมิวนิสต์ประเทศจีนเขาจะเลยไปถึงไหนแล้วมันเบากว่าแบ่งแยกเยอะไอ้แตกแยกเนี่ยมันเหมือนกับมันเบากว่าแบ่งแยกคือแตกแยกนี่มันอาจจะขาดความสามัคคีกันอะไรกันนะมันบทบาทแต่ไอ้แบ่งแยกนี่มันเจตนาเจตนาว่าไอ้นี่แบ่งไอ้นี่แบ่งไอ้นี่เพื่อหวังผลบางอย่างแต่ไอ้คำว่าแตกแยกเนี่ยมันอาจจะเป็นโดยธรรมชาติแต่หลายคนมองว่าการแตกแยกคราวนี้มันเกิดจากวิกฤตของสถาบันพรรคการเมืองกับนักการเมืองแล้วก็นำไปสู่จุดที่อาจารย์จำลองท่านก็เคยให้ความเห็นว่าน่าจะอย่าเพิ่งเลือกตั้งเนี่ยครับแล้วกรณีที่เขากำหนดให้มีการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยแล้วกรรมการเลือกตั้งเองก็เป็นคนที่ต้องดูแลเนี่ยวิกฤตตรงนี้จะทำยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะให้ชาวบ้านไปทำอะไรครับตอนนี้ก็ตอนก่อนเนี่ยเพราะเราเองสมมุติว่าเราเนี่ยพูดเรื่องเหล่านี้โนอิเล็กชันที่เราพูดกันภาษาอังกฤษคือไม่มีการเลือกตั้งช่อง13สยามไทยนี่พูดกันมาก่อนแล้วก็วิทยากรเราหลายคนก็ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ยังใช้คำว่าภาวนาเลยนะภาวนาไม่มีการเลือกตั้งขอให้จนถึงวันสุดท้ายขอให้จนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณใครไปคุณไปศาลหรือใครทำได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครพูดบอกคนบอกก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ชัยวัฒน์หรือใครบ้างคือตรงนี้ผมอยากจะย้อนหลังไปนิดนึงว่าที่จริงแล้วก็มีคนไปฟ้องศาลปกครองนะครับแล้วศาลปกครองก็ไม่รับที่ว่าเป็นโมฆะเพราะตอนที่กกต.ประกาศยุบพรรครอบหลังเนี่ยนะพอยุบพรรคปุ๊บเนี่ยไอ้ส.ส.สัดส่วนมันจะต้องหมดสภาพถูกไหมครับทีนี้ปรากฏว่ายุบพรรคแล้วไอ้ส.ส.สัดส่วนที่ถูกยุบพรรคเนี่ยมันยังเขาก็เรียกว่าเป็นส.ส.เถื่อนเนี่ยครับที่จริงมันต้องหมดไปแล้วเลือกตั้งใหม่
ทีนี้ปรากฏว่าไอ้สสเถื่อนตัวนี้มันก็ทำหน้าที่ทำนู่นทำนี่ประกาศยุบสภาอะไรลงไอ้นี่มันเป็นการโมฆะไง